สวัสดีครับก็อยู่กับช่องคนอีสานกระถิ่นเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนเก่าครับผมช่วงบังเอิญคลิปครับก็มาเจอนกตัวนึงครับผมสีสันน่าสนใจครับแล้วก็เสียงร้องก็เพราะพิงนี่ฮะลักษณะของนกตัวนี้ฮะซึ่งผมก็ยังไม่ทราบว่าเป็นนกชนิดอะไรนะครับผมนี่ฮะก็ฝาก FC แฟนคลับช่วยดูแล้วก็คอมเมนต์มาได้ในช่องนะครับสีสันแปลกๆสวยนะหางยาวนะฮะนี่ฮะหางเขาจะยาวคือจากหัวนะครับจากหัวลงมาหาปีกเนี่ยฮะจะออกสีดำนะครับสีดำอมน้ำตาลหน่อยนึงนะฮะสีสวยแล้วก็ท้องจะออกสีน้ำตาลนะครับผมท้องจะออกสีน้ำตาลส่วนด้านหลังนี่ก็จะมีแซมสีขาวนิดนึงนะครับผมส่วนหางนี่จะยาวนะครับหางนี่จะยาวนี่ฮะหางยาวนะครับข้างล่างจะเป็นสีขาวนะครับหางนะฮะนี่ฮะลักษณะก็จะประมาณนี้แหละครับผมก็เพิ่งเห็นวันนี้แหละครับก็พิมพ์ให้ป๋าวิโรจน์แกพิมพ์เข้าไปใน Google นะมันก็เป็นชื่อว่ากังเขนดงแล้วก็เปิดเสียงล่ออยู่เขาก็ไม่ไปไหนนะครับอยู่ใต้ร่มพลูครับนี่นี่ฮะป่าพลูนะฮะนี่ใต้ร่มป่าพลูครูเขียวหมากธรรมดาเลยฮะเนี่ยเขาก็เกาะเชื้ออยู่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นนกป่าหรือนกเลี้ยงหรือหลุดมายังไงนะนี่ฮะแต่สวยมากผมก็เข้ามาถ่ายได้ใกล้ๆเลยนี่ฮะดูลักษณะชัดเจนนะฮะหางยาวนะฮะนี่ฮะนี่ฮะสวยนะฮะน่าจะเป็นนกอนุรักษ์นะครับผมแต่ไม่แน่ใจว่าหลุดกรงเข้ามาหรือยังไงนะในส่วนนี้เขาก็มาอยู่ใต้ร่มพลูนะครับนี่ฮะนี่ฮะก็ผมเข้ามาใกล้นิดนึงเขาก็เลยขยับไปนิดนึงนะนี่ฮะแต่ไม่กลัวนะครับผมไม่กลัวเพราะว่าเมื่อกี้ก็พี่สุนันท์นะครับใช้ไม้นะครับคุยดินนะครับก็จะมีแมลงแล้วก็หนอนนะเขาก็ลงมากินเฉยนะฮะนี่นี่ฮะนี่ฮะดูชัดๆนะครับสีสันนะจากหัวลงมาหาปีกนี่จะสีดำอมน้ำตาลนะครับผมนี่ฮะส่วนด้านหลังนี่ปีกกับหางนี่ก็จะมีสีขาวแซมนะสวยงามนะครับผมนี่ฮะเห็นไหมนี่แต่ส่วนหน้าอกนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะหน้าอกเห็นไหมหน้าอกก็จะเป็นสีน้ำตาลนะฮะสีน้ำตาลนะแต่จะไม่เข้มเท่าไหร่นะครับผมนี่ฮะเห็นไหมสวยนะครับผมนกตัวนี้ตัวก็ไม่ใหญ่มากครับผมก็จะเท่ากับปลอดหรือเปล่านะฮะใหญ่กว่าปลอดป่ะนี่จะว่าพี่สุนันท์ใหญ่กว่าปลอดนิดนึงนะฮะผมลักษณะแต่ก็โดดเด่นนะครับเรียบๆแต่โดดเด่นตรงที่หางนะครับผมสีสวยจากที่พิมพ์ก็ไปดูใน Google นะครับก็คือนกกางเขนนะครับผมนี่ฮะก็จะเก็บภาพบรรยากาศให้ดูนะครับส่วนแฟนคลับ BFC ครับมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้ในช่องคนอีสานไกลถิ่นได้เลยนะครับผมจะได้เป็นวิทยาทานหรือว่าเป็นความรู้ร่วมกันนะครับผมอันนี้ก็อยู่หน้าบริษัทเลยครับไม่รู้มายังไงนะครับเพิ่งเห็นวันแรกนะเพิ่งเห็นวันแรกต้องบอกว่าเพิ่งเห็นวันแรกนะครับผมนี่ฮะสวยงามนะครับเป็นนกตัวเล็กนะครับแต่ว่าสวยนี่ฮะอันนี้ผมก็มุดเลยมุดใต้ร่มไอ้ป่าพลูเนี่ยมาเก็บภาพบรรยากาศให้ FC แฟนคลับได้ดูกัน oh, no. ก็อาจจะสะท้อนแสงนิดนึงนะครับย้อนแสงนิดนึงนี่ฮะอันนี้ก็อยู่ห่างจากนกตัวนี้ก็ประมาณเมตรครึ่งนะครับผมเมตรครึ่งนี่ฮะที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยแล้วผมก็ซูมกล้องเข้าไปนะครับเพื่อที่จะดูตัวเขาว่าเขาตัวเล็กนิดนึงแต่สวยงามนะผมดูแล้วน่าจะเป็นนกเลี้ยงหรือยังไงไม่รู้นะครับเพราะว่ามันคุ้นมากน่าจะหลุดออกมาจากกรงหรือว่าเจ้าของอาจจะปล่อยนะครับผมนี่ฮะน่าจะเป็นนกที่พรบ.กฎหมายคุ้มครองนะดูแล้วสวยงามครับผมตัวเล็กแต่สวยคือจุดเด่นเขาอยู่ที่หางนะครับหางอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เนี่ยหางเนี่ยเหมือนหางเขาชำรุดมานะเหมือนหลุดเหมือนหายไปสวยครับผมตัวนี้สวยต้องยอมรับเลยก็สำหรับช่วงเบิร์นคลิปกับช่องคนอีสานไกลถิ่นนะครับเก็บภาพบรรยากาศของนกน้อยนะตัวนึงนะก็จะเอาไว้ประมาณนี้ก่อนครับถ้าเขาไม่ไปไหนผมก็จะเก็บภาพบรรยากาศให้ดูไปเรื่อยอาจจะช่วงเวลาเราลองหาเหยื่อหรืออะไรมาล่อเผื่อเขาจะมากินนะครับแต่จะไม่จับเขาขังกรงนะก็จะปล่อยอย่างนี้เลยปล่อยเขาอยู่ธรรมชาติอย่างนี้เลยก็จะดูกันว่าเขาจะเป็นนกป่าหรือนกเลี้ยงนะครับถ้านกเลี้ยงเขาคงจะคุ้นเราไม่หนีนะก็ติดตามช่องคนอีสานไกลถิ่นไปเรื่อยครับกับช่วงบรรยากาศ
ช่วงบังเอิญคลิปช่องคนอีสานแกถิ่นเหมือนเดิมครับฝาก FC แฟนคลับนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับผมรวมถึงอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากช่องคนอีสานแกถิ่นเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนเก่านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ